ยอาชีพเก่าแพรรี่ไพวันก่อนศึกหลังจากที่ไพวันวรรณบุตรตัดสินใจลาสิกขาเมื่อวันที่3ธันวาคม2564โดยมีอดีตพระนักเทศคู่หูอย่างพระมหาสมปองและมหาทองสุขเป็นพยานหลังจากเขาลาสิกขาแล้วได้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติและยังแสดงความคิดเห็นในเรื่องของวงการสงฆ์อยู่เป็นระยะผ่านการถ่ายทอดผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อลาสิกขาออกมาแล้วแพรรี่ไพวันก็ไม่หยุดขยันทำงานหาเงินทุกวันโดยแพรรี่ไพวันเคยมีโอกาสโพสต์ชี้แจงถึงเส้นทางรายรับการทำงานของเธอจนกระทั่งซื้อรถหรูได้ในราคา 3.6 ล้านไว้ว่าทำไมล่ะคะทำงานทุกวันขนาดนี้แถมวันหนึ่ง 4-5 งานจำหน่ายขายทุกอย่างตั้งแต่ทุเรียนยันน้ำพริกทำไมจะซื้อสดไม่ได้คะตอนดิฉันเหนื่อยดิฉันขยันไม่เห็นมีใครแปลกใจเลยว่าทำไมขยันเหนื่อยจังเลยช่วยแปลกใจตอนดิฉันทำงานด้วยค่ะพอมีดิฉันก็ซื้อค่ะจ่ายสดงดเชื้อเบื่อทวงรถคือบ้านหลังที่2ของดิฉันดิฉันเดินทางทุกวันทำงานทุกวันกินอยู่บนรถพอๆกับอยู่บ้านดังนั้นรถคือทุกอย่างสำหรับดิฉันค่ะยังมีแรงก็หาทำหาเก็บต่อไปอยากได้อะไรโตแล้วก็ซื้อเองคือคติของดิฉันดิฉันเคยบอกไปแล้วว่าทุกวันนี้ดิฉันใช้ชีวิตเพื่อตัวเองในใครหลายคนไล่ดิฉันให้ไปศึกออกมาทำงานหากินไงคะดิฉันก็กำลังทำให้เห็นอยู่ว่าแม้จะไม่มีผ้าเหลืองเลี้ยงชีพแล้วดิฉันก็ทำมาหากินได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเรียวโฮมไลฟ์.อินโฟขอบคุณค่ะ